จะเป็นการปาฐกถาพิเศษจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรื่องกลยุทธ์และทิศทางการบริหารพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยคุณสมิทธ์อนุวัฒน์เกษมและคณะค่ะขออนุญาตแนะนำวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะคุณสมิทธ์อนุวัฒน์เกษมจบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิศวกรระดับ10ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณวรุษรัตนชื่นจบปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าแผนกวางแผนปฏิบัติการผลิตระยะยาวและคุณปาริชาติสุทธิประสิทธิ์จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโท Master of Business Administration จาก Johnson & Wales University จากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเป็นวิศวกรระดับ7ค่ะครับกับอีกก็เรียนท่านรองศาสตราจารย์สมยศชัยศรนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านอาจารย์บัญชาบัณฑิตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแล้วก็ดร.บุญทรัพย์พันธิชกาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรผมและทีมงานในฐานะของผู้แทนจากการฟ้าฝาดแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งตัวผมเองแล้วก็เป็นศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขตเมื่อประมาณสัก30ปีมาแล้วนะครับตอนนี้ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ EEC ดังนั้นทางการฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยเราก็ตระหนักดีว่าการวางกลยุทธ์และทิศทางการบริหารงานทางด้านพลังงานให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ GDP แล้วก็ทางด้าน Industrial Growth เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าต่างชาติเองที่จะมาลงทุนในประเทศเราสิ่งที่เขามองปัจจัยหนึ่งก็คือมองปัจจัยทางด้านพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญปัจจัยทางด้านการพื้นปัจจัยด้านพื้นฐานที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟ้าให้มีคุณภาพให้มีความมั่นคงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในเบื้องต้นนี้ผมก็ขอเชิญคุณวณิชนะครับจะมาอธิบายรายละเอียดส่วนนี้ครับผมเป็นอาจารย์ตั้งแต่2ปีน้องนะครับเข้ามหาลัยมารู้สึกเป็นแก่เยอะครับได้เข้าทางมหาลัยมาขออนุญาตไปแบบเร็วเข้าใจว่าเดี๋ยวใช้เวลานานเกินไปแล้วท่านจะเข้าเที่ยงนะครับแล้วก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องผมขออนุญาตเริ่มจากภาพที่ใหญ่กว่า A4 นะครับเป็นภาพของโลกนะครับในโลกใบนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้ประชากรส่วนใหญ่นะครับก็แบ่งประเทศออกได้เป็นสองกลุ่มหลักๆประเทศพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนานะครับในด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็แสดงให้เห็นว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับในขณะที่ปัจจุบัน GDP ของประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนารวมกันอย่างใกล้เคียงกันนะครับแต่ทิศทางก็คือประเทศกำลังพัฒนากำลังเติบโตขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนำอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับจะเป็นจีนจะเป็นอินเดียนะครับจะเป็นบราซิลรัสเซียนะครับแล้วก็การใช้พลังงานพื้นฐานนะครับคำว่าพลังงานพื้นฐานเนี่ยพลังงานขั้นต้นนะครับเรียกในจีนก็หมายถึงพลังงานที่ออกมาจากสิ่งที่เราได้จากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะครับพลังงานที่เราใช้อย่างไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็น secondary นะครับเป็นพลังงานที่ถูกแปลงสภาพมาแล้วในประเทศกำลังพัฒนาก็ต้องการพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
สิ่งที่ท้าทายของโลกใบนี้ก็คือเรากำลังมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมีคนมากขึ้นต้องการพลังงานมากขึ้นในขณะที่อีกทิศทางหนึ่งโลกใบนี้ก็อยู่ในสภาพที่แย่ลงนะครับน้องหลายคนถ้าลองเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมอุตุเองก็ตามนะครับแล้วลองแทร็กดูสถิติแผ่นดินไหวรอบประเทศไทยในระดับสีริกเตอร์ขึ้นท่านจะพบว่าทุกวันมีแผ่นดินไหวรอบประเทศไทยในระดับสีริกเตอร์เกิดขึ้นสม่ำเสมอนะครับเป็นประจำนะครับเป็นเรื่องปกติวิสัยทั้งนั้นที่เมื่อก่อนเมื่อสัก5ปีที่แล้วแผ่นดินไหวสีริกเตอร์ได้เป็นข่าวใหญ่นะครับโลกใบนี้มีความเปลี่ยนนั้นมันก็เป็นสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการลดสภาวะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็ได้มีการหารือกันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับประมาณ2010นะครับก็บอกว่าถ้าเรายังปล่อยให้โลกใบนี้ยังใช้พลังงานกันอยู่อย่างนี้นะครับอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้น6องศาและถ้าเราอยากจะให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเหลือสัก2องศาไม่ได้แปลว่าเท่าเดิมเท่าวันนี้นะครับสูงขึ้น2องศาจากวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องมากมายที่ต้องทำนะครับจะต้องลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้ที่แก๊สที่เกิดภาวะโลกร้อนได้หรือที่ประมาณ450ละส่วนหรือล้านส่วนนะครับสกีมนี้บอกว่าสิ่งที่โลกใบนี้ต้องทำอันดับหนึ่งคือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ energy efficiency contribute มากกว่า 50% นะครับถัดไปก็คือการใช้พลังงานทดแทนนะครับถัดไปคือนิวเคลียร์เพราะนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ไม่ได้เกิดการเผาไหม้นะครับและสุดท้ายคือการเก็บกักคาร์บอน capture storage นะครับเก็บกักคาร์บอนแล้วไปในดินก็ตามนะครับคือในลักษณะนี่คือวิธีการที่เขาแนะนำนะครับย้อนเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับการใช้พลังงานในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพลังงานก๊าซธรรมชาติประมาณ 44% นะครับอันนี้พูดถึงพลังงานเอเนอร์จีนะครับก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้มันผลิตไฟฟ้านะครับใช้น้ำมันอยู่ประมาณ 36% นะครับใช้ถ่านหินเชื้อเพลิงแข็งประมาณ 17%ใช้พลังน้ำมาพนันเข้าไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 3% นะครับสิ่งที่เราน่าสนใจก็คือจะเห็นว่าสัดส่วนของการนำเข้าเนี่ยจะสูงมากในส่วนของน้ำมันนะครับยังคงต่ำในส่วนของก๊าซธรรมชาตินะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็คือประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานขั้นต้นแล้วนะครับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยขุดพุนหมดแล้วจนกระทั่งไปใช้พื้นที่ทับซ้อนกับมาเลเซียพื้นที่ทับซ้อนคือตกลงกันไม่ได้ว่าของใครเพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาก็แบ่งเป็นคนละครึ่งนะครับและเรากำลังไปสู่พื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชานะครับเรานำเข้าแก๊สธรรมชาติเหลวก็คือก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นได้ในส่วนใดของโลกทำให้มันคอมเพรสมันแล้วก็ปรับอุณหภูมิมันนะครับไปที่ลบจะไม่ได้ลบ160 องศาได้ไงเนี่ยไม่เป็นของเหลวแล้วก็ของสดเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปประเทศนี้ประเทศไทยต้องการพลังงานจากทั้งหมดในภาพพลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมันสำเร็จรูปนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีปัญหาในเรื่องของโลจิสติกนะครับเราขนส่งทางรถเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นน้ำมันเราใช้เยอะมากรองมาคือไฟฟ้านะครับสัดส่วนที่เราใช้พลังงานกันอยู่ในอุตสาหกรรมภาคขนส่งนั่นก็เลยส่งผลให้เราเป็นประเทศที่มีการใช้พลังงานต่อผลผลิตค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวสไลด์ลำดับคุณจะได้ดูกันก๊าซธรรมชาติที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเราใช้สำหรับกำลังจะหมดไปนะครับบาร์แดงๆเหลืองที่ท่านเห็นก็คือก๊าซธรรมชาติที่เกิดจากการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับจริงๆตั้งแต่พื้นที่นี้นำเข้าจากประมาณเป็นปลายแก๊สนะครับแล้วก็แดงๆเหลืองนี่คือแก๊สเหลวที่นำเข้ามาแล้วก็กำลังจะหมดไปนะครับปี2555ที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่เราเริ่มมีสัญญาณของแหล่งผลิตก๊าซในอ่าวไทยที่ขอลดกำลังผลิตลงเพราะว่าปริมาณรีเซิร์ฟในหลุมน้อยลงนะครับภาคไฟฟ้าจะเป็นภาคที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะที่สุดประมาณ 59% ภาคการผลิตไฟฟ้าก็เป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในประเทศไทยก็คือประมาณ 40% ภาคไฟฟ้าเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วประเทศไทยก็ผลิตก๊าซเรือนกระจกประมาณสัก 0.08% ของโลกนะครับ
สิ่งที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยก็คือเราจะกำหนดทิศทางของพลังงานอย่างไรนะครับในเมื่อเรามีปัญหาทั้งเศรษฐกิจที่ต้องเติบโตขึ้นนะครับมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับพลังงานก็ไม่มีเพียงพอที่ต้องการผลิตมานะครับมีความผันผวนของราคาพลังงานนะครับหลายท่านอาจจะได้เห็นบทความหลายบทความที่บอกว่าวันนี้โลกวันนี้หมดยุคพลังงานชุดราคาถูกไปแล้วนะครับน้องๆอาจจะเกิดไม่ทันยุคที่เห็นน้ำมัน15หรือ20เหรียญต่อบาร์เรลนะครับวันนี้เราเซกันที่100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเราไม่มีราคาถ่านระดับประมาณ20เหรียญต่อตันมานานแล้ววันนี้ราคาถ่านในตลาดโลกอยู่ที่80-90เหรียญต่อบาร์ทุกอย่างขึ้นหมดนะครับประชากรเพิ่มขึ้นนะครับมันกระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆก็เอาเข้ามาแต่ก็มีผลกระทบต่อผู้ใช้นะครับรูปนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้พลังงานต่อผลผลิตสูงนะครับเมื่อเทียบกับไต้หวันเทียบกับเกาหลีใต้ยิ่งประเทศพัฒนาแล้วตัวเลขก็ยิ่งลงกระต่ำนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราเป็นประเทศที่ร้อนนะครับพลังงานบางส่วนเราใช้อยู่ในระบบของการที่ทำให้อากาศเย็นลงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอีกหลายส่วนเกิดจากการที่เราใช้พลังงานเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับน้องๆในอนาคตก็คือธุรกิจการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะครับและเรามักจะพูดถึงการลดการใช้พลังงานเมื่อเราต้องการใช้นะครับแต่เราไม่ได้สร้างจิตสำนึกว่าทำอย่างให้คนคิดว่าก่อนที่จะลงมือใช้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้หรือไม่นะครับที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปเมื่อกี้ว่าดูเดอะไลติ้งนะครับว่าเราจำเป็นต้องใช้มันหรือเปล่ายุทธศาสตร์ที่2นะครับในการจัดการพลังงานประเทศก็คือการส่งเสริมพลังงานทดแทนนะครับรัฐบาลมีแผนการแผนพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับระยะเวลาประมาณ10ปีโดยตั้งเป้าว่าจะต้องมีการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 25% นะครับการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าข้างล่างเห็นตัวเลขเป็นเมกะวัตต์ก็จะอยู่ในรูปของไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าต้องการแสงอาทิตย์ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์รวมประมาณ 1,200 เมกะวัตต์แล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นการใช้พลังงานเพื่อไปทดแทนน้ำมันโดยใช้เชื้อเพลิงชีวภาพนะครับพวกเอทานอลพวกไบโอดีเซลนะครับรวมถึงการหาเชื้อเพลิงใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนดีเซลด้วยในภาพของการจัดหาพลังงานนะครับในเรามี2มิตินะครับมิติหนึ่งคือมิติของการส่งออกทางซีกขวาเราเป็นประเทศเกษตรกรรมในอดีตนะครับปัจจุบันก็ค่อยๆขยับตัวขึ้นเรายังคงปลูกพืชในปริมาณมากเพราะฉะนั้นเราจึงมีศักยภาพในการผลิตพืชพลังงานนะครับเอทานอลเลยนะครับก็คือการมันสำปะหลังอ้อยนะครับหรือว่าไปถึงไบโอดีเซลการปลูกปาล์มนะครับจนกระทั่งบางครั้งเราเองก็ส่งเสริมมันจนกระทั่งเกิดภาวะล้นตลาดผู้เคยได้ยินนะครับว่าต้นปีมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันปาล์มต่างๆเพราะว่าเราวันนี้เรามีซัพพลายปาล์มมากกว่าปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นก็มองโลจิสติกส์มองยุทธศาสตร์เนี่ยก็คือการส่งออกพลังงานทางเลือกนะครับพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนนะครับวันนี้ก็มีการพูดถึงการพูดถึงการปลูกหญ้าในเปลือกนะครับหญ้าเลี้ยงช้างมันเติบโตเร็วเพื่อผลิตไฟฟ้าในอีกมิติหนึ่งเราก็บอกว่าเรามีพลังงานไม่พอพลังงานพื้นฐานเดิมๆนะครับเช่นก๊าซธรรมชาติหรือไฟฟ้าเราก็จะมีการเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับในการธรรมชาติก็จะมีการเชื่อมเป็นไปไลน์นะครับเป็นอาเซียนไปปิดนะครับในขณะที่ไฟฟ้าก็จะมีอาเซียนโคเวอร์ปิดนะครับซึ่งโครงสร้างของประเทศไทยโดยภูมิศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยมันถูกวางอยู่ศูนย์กลางอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นในนอกเหนือจากเรื่องโลจิสติกที่เราเห็นนะครับที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปทั้งเรื่องระบบรางที่จะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเชื่อมโยงประเทศต่างๆในการเชื่อมโยงไฟฟ้าใครจะเชื่อมกับใครมันก็ผ่านประเทศไทยเพราะฉะนั้นในกลุ่มอาเซียนเองก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นเซกเตอร์ต่างๆนะครับในส่วนของไทยเองเราก็วางว่าเราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งไฟฟ้าแล้วก็เป็นศูนย์กลางการควบคุมระบบไฟฟ้าของอาเซียนนะครับอันผิดยุทธศาสตร์ที่เรามองไปเพราะว่าเราเองเป็นประเทศที่ต้องการไฟฟ้านะครับวันนี้เราเริ่มพยายามที่จะเร่งคอมมิตเมนต์นะครับก่อนที่อาเซียนจะเกิดเนื่องจากว่าการทำซิมูเลชันมันบอกว่าคนที่ใช้ไฟเยอะในอาเซียนก็คือไทยเวียดนามมาเลเซียนะครับต้องการไฟเยอะมากรวมไปถึงจีนตอนใต้ในขณะที่ประเทศที่มีรีซอสเยอะอย่างพม่าลาว
นะครับใช้ไฟน้อยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะเข้าไปคอมมิตเมนต์แหล่งพลังงานในลาวโดยเฉพาะพลังงานน้ำจำนวนมากวันนี้ก็มีคอนแทคมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ฝั่งพม่าเองเราก็ไปทั้งในเรื่องของการพัฒนาโครงการที่เป็นพลังน้ำรวมไปถึงที่ถวายซึ่งนอกเหนือถวายจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำแล้วเนี่ยถวายยังเป็นจุดสำคัญของพลังงานจะมีการตั้ง LNG Terminal นะครับเป็นศูนย์แปลงก๊าซธรรมชาติเหลวจุดประสงค์หลักเพื่อฟีดแก๊สธรรมชาติกลับสู่ประเทศไทยนะครับยังมีการคิดจะตั้งโรงงานไฟฟ้าขนาดโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ถวายนะครับแล้วก็มีการเชื่อมสายส่งเพื่อส่งพลังงานในประเทศไทยนะครับอันนั้นก็คือที่ทำถวายนะครับในอีกด้านนึงทางกัมพูชาก็มีการพูดถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกาะกงนะครับซึ่งถ้ามันสำเร็จขึ้นมาได้เกาะกงก็จะเป็นแหล่งไฟฟ้าที่จะส่งเข้ามาเมืองไทยนะครับเพราะเราต้องยอมรับว่าวันนี้การพัฒนาพลังงานในเมืองไทยในเรื่องของฟอสซิลฟิวเอลมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีลงทุนในที่อื่นนะครับแล้วบริษัทหลายบริษัทนะครับซึ่งถ้าน้องสนใจร่วมงานนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ชอคันชั่นอิตาเลียนไทยนะครับล้วนแต่ไปลงทุนด้านพลังงานทั้งสิ้นในรอบบ้านเราในหัวข้อต่อไปนะครับขออนุญาตแนะนำเรื่องของพลังงานไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับไฟฟ้าโดยทั่วไปเราก็คุมแบ่งได้เป็นส่วนๆนะครับก็คือเกิดจากตั้งแต่ผลิตไฟนะครับส่งไฟจนกระทั่งไปถึงผู้ใช้นะครับโดยโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทยวันนี้ยังเป็นลักษณะซิงเกิลไบเออร์โดยมอบหมายหน้าที่ให้ปตท.ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อไฟนะครับจากทั้งบริษัทเอกชนและต่างประเทศรวมทั้งผลิตเองแล้วก็ส่งให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพื่อส่งให้กับผู้ใช้ตามบ้านนะครับขออนุญาตผ่านช้อยหน้านี้ไปนะครับเพื่อลดเวลาก็คงไปดูเองว่านี่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมาจนถึงหน่วยงานที่กำหนดนโยบายและปฏิบัติอย่างรอบคอบนะครับมีสองกระทรวงดูแลกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนะครับทั้งเป็นหน่วยงานด้านไฟฟ้าการใช้ไฟในบ้านเราประมาณครึ่งหนึ่งใช้เพื่อการอุตสาหกรรมนะครับใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่เหลืออีกประมาณ1/4 25%ใช้ในธุรกิจนะครับแล้วก็บ้านเราใช้ประมาณ20%ลักษณะการใช้ไฟของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะสูงอยู่ในช่วงบ่ายช่วงกลางวันเพราะว่าเราใช้หลักอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ไฟก็จะสูงในช่วงสายๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปลดตอนเที่ยงเพราะคนก็หยุดใช้ตอนเที่ยงแล้วก็ไปขึ้นอีกทีตอนบ่ายนะครับส่วนตอนค่ำก็จะเป็นโหลดที่เกิดจากที่พักอาศัยนะครับเรามีการพยายามที่จะปรับเชฟตัวนี้นะครับโดยหลักสากลแล้วถ้าเราทำให้เชฟตัวนี้แฟลตที่สุดเท่าไหร่ประสิทธิภาพของระบบพลังงานไฟฟ้าจะดีเท่านั้นเราก็มีการจูงใจโดยใช้ค่าไฟที่เรียกว่าอัตราทางอัพยูสนะครับเพราะฉะนั้นพอ4ทุ่มนะครับอัตราทางอัพยูสเริ่มถูกคนก็จะใช้ก็จะมีจังขึ้นมานะครับพอ4ทุ่มครึ่งแล้วก่อนจบคนก็เข้านอนนะครับการใช้ไฟก็ดรอปลงนะครับการใช้ไฟจะเห็นว่าต่างกันมากในฤดูร้อนและฤดูหนาวนะครับแสดงว่าโหลดของเราบางส่วนเป็นโหลดที่ขึ้นบนภูมิก็คือโหลดเครื่องปรับอากาศทั้งที่อยู่ในโรงงานอยู่ในออฟฟิศแล้วก็อยู่ที่บ้านการใช้ไฟเราก็จะเยอะในฤดูร้อนนะครับตั้งแต่มีนาในสาพฤษภาไปนะครับวันนี้ก็จะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะต่ำมากในฤดูหนาวนะครับวันนี้เป็นแพทเทิร์นปกติเพราะเป็นปัจจัยเรื่องของนะครับแต่ปัจจัยหลักๆในการจัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจนะครับเคอร์ฟสองเส้นนี้เคอร์ฟสีเขียวก็คือการเติบโตของ GDP นะครับแล้วก็เส้นสีแดงๆนั่นเป็นการเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งจะเห็นว่าเส้นสองเส้นนี้ล้อเลียนกันไปนะครับอาจจะมีเบี่ยงเบนบ้างถ้ามีวิกฤตต่างๆเช่นน้ำท่วมนะครับหรือว่าปีที่แล้วที่อากาศค่อนข้างร้อนจัดก็อาจจะทำให้เกิดการผันผวนบ้างแต่โดยรวมแล้วมันยังล้อกันไปเรื่อยๆนะครับในระบบของการไฟฟ้าซึ่งจ่ายไฟอยู่ประมาณ 90% คำว่าการไฟฟ้าคือสายการไฟฟ้านะครับจะมีบางกลุ่มที่ใช้ไฟในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งซื้อตรงจากโรงไฟฟ้าขนาดประมาณสัก 7-10% นะครับประมาณ 90% มีระบบกองนะครับก็ประมาณสัก 46% เป็นโรงไฟฟ้ากองและที่เหลือก็จะเป็นหน่วยเอกชนหรือว่าชุมชนต่างประเทศนะครับในการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับ
แล้วเราก็มักจะมีปัญหาความมั่นคงทางก๊าซธรรมชาตินะครับอย่างเช่นพอพม่าที่จ่ายก๊าซทีเราก็จะเป็นข่าวใหญ่เป็นวุ่นวายนะครับเมื่อกี้นั่งรอก่อนขึ้นเวทีก็มีโทรมาแจ้งว่าพม่าจะชัดดาวน์แล้วประมาณเดือนเมษาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความมั่นคงที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่เราใช้เชื้อเพลิงแบบเชื้อเพลิงมากเกินไปเพราะฉะนั้นทิศทางในอนาคตนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับการใช้ไฟฟ้านะครับให้ลดการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติลงนะครับจากระดับ 60% จะให้เหลือประมาณสัก 50-50% อันนี้เป็นเป้าหมายตามแผนพัฒนาความไฟฟ้าของประเทศครับขออนุญาตย้อนไปต่อชนิดนึงนะครับโดยโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการพลังงานแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นซิงเกิลไบระบบวันนี้เหมือนระบบการเช่ารถนะครับกอขอเป็นแท็กซี่นะครับมีรถแท็กซี่เองแล้วก็มีรถที่เช่านะครับเมื่อใดก็ตามที่รถเช่านั้นพร้อมมาจอดก็จ่ายค่าเช่าให้นะครับแล้วจะหยิบรถจะเอารถขนาดไปวิ่งก็ดูที่ประสิทธิภาพนะครับที่เรียกว่า energy payment นะครับเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างวันนี้แล้วเนี่ยกอขอไม่ได้มีแรงจูงใจกับกำไรที่เกิดขึ้นนะครับเพราะกำไรของกอขอจะถูกไว้กู้เหตุตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับอันนี้เป็นลักษณะดิสแพคในการจัดสรรการผลิตไฟฟ้านะครับในส่วนของก๊าซธรรมชาติอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราไม่มีของถูกแล้วล่ะวันนี้เราต้องอินพุตอย่างเดียวนะครับก๊าซที่อินพุตจากพม่าอาจจะอยู่ที่350 บาทต่อล้านBTUนะครับและแต่วันนี้เราอินพุตที่เป็นก๊าซเหลวเนี่ยราคาในตลาดโลกวันนี้อยู่ประมาณ500 บาทต่อล้านBTUเพราะฉะนั้นยุคของพลังงานอยู่จะไม่เกิดขึ้นแล้วจะมีแต่พลังงานที่แพงขึ้นเรื่อยๆในการจัดการน้ำในเขื่อนใหญ่นะครับหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่ใช้น้ำเวลาไปประชุมมนุษย์กรรมการ FT ท่านก็ถามว่าทำไมไม่ใช้น้ำเยอะๆนะครับว่าสิ่งที่คนไม่เข้าใจก็คือการหนึ่งน้ำมันมีจำกัด2น้ำในเขื่อนใหญ่ในประเทศนี้วันนี้เนี่ยมีไว้เพื่อการชลประทานนะครับจุดประสงค์เดียวของการมีน้ำในอ่างเพื่อการชลประทานไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้อันดับแรกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่จะระบายจะถูกกำหนดโดยกรมชลประทานจากคณะกรรมการซึ่งเดี๋ยวนี้มีสารพัดนะครับกสารพัดกที่เกิดขึ้นก็จะกำหนดโพลิซีกรมชลประทานก็จะระบุว่าจะให้ระบายน้ำในแต่ละวันเท่าไหร่นะครับกอก็เพียงแต่ทำอย่างไรที่จะให้น้ำนั้นมีคุณค่าสูงสุดโดยเลือกระบายในช่วงที่คนต้องการใช้ไฟแล้วระบบไฟฟ้าเองก็มีข้อจำกัดนะครับโดยมาตรฐานความมั่นคงที่เราดูแลกันอยู่วันนี้ก็คือเรากำหนดเป็นลักษณะของซิงเกิลคอนทินเจนซีคือถ้ามีโรงไฟฟ้าทริป1ยูนิตนะครับมีสายส่งทริป1เส้นนะครับมีมอเตอร์แปลงที่1ลูกไฟต้องไม่ดับนี่คือหลักการคอนทินเจนซีที่เราดูแลนะครับในการออกแบบระบบไฟฟ้าในภาพรวมเนี่ยเขาก็จะศึกษาว่ามีprobabilityมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดไฟดับเท่าไหร่นะครับคูณกับเตทคอสซึ่งวันนี้ประมาณ60 บาทต่อหน่วยถ้าไฟดับนะครับเราก็คิดว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจประมาณ60 บาทต่อหน่วยคูณกันเท่าไหร่นะครับรวมกับเงินที่ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็หาจุดรวมต่ำสุดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ 15% นะครับหรือถ้าเทียบเท่ากับไฟดับก็คือมีไฟดับ24ชั่วโมงต่อผู้ใช้1คนโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านท่านไฟไม่ดับถือว่าเห็นต่ำน้อยกว่า24ชั่วโมงใน1ปีถือว่าดีกว่ามาตรฐานดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าบ้านท่านดับเกิน24ชั่วโมงก็คือท่านไปยืมสิทธิ์คนอื่นที่เขาดับน้อยกว่ามาใช้เพราะฉะนั้นการมีไฟดับเป็นเรื่องปกตินะครับในระดับที่เรายอมรับได้ซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทั้งโลกนะครับการดีไซน์ระบบไฟฟ้าไม่มีใครดีไซน์โมโนเต็กเพราะมันจะต้องลงทุนมหาศาลในการบริหารจัดการระบบในภาพรวมแล้วก็จะมีผู้ควบคุมระบบนะครับ power system control ซึ่งในพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน2550ก็กำหนดใบอนุญาตไว้5ประเภทนะครับก็คือใบอนุญาตที่ผลิตไฟฟ้าใบอนุญาตส่งไฟฟ้าใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้านะครับใบอนุญาตระบบจำหน่ายนะครับและสุดท้ายคือใบอนุญาตควบคุมระบบพลังงานซึ่งวันนี้คนที่ถือใบอนุญาตควบคุมระบบพลังงานในหนึ่งประเทศนี่เป็นสามคนในโลกเลยนะครับจะมีได้อยู่แค่หนึ่งคนและระบบไฟฟ้าก็ให้กอขอถือใบอนุญาตนี้อยู่ระบบแก๊สก็ให้กอขอถือใบอนุญาตนี้อยู่นะครับมันจะมีเกินหนึ่งไม่ได้เพราะมันจะไม่เกิดโอเวอร์ออปติมัลในการบริหารจัดการให้โรงไฟฟ้าพร้อมในแต่ละเวลาวิธีการที่เราใช้ก็คือการสร้างอินเซนทีฟนะครับเราจ่ายค่าเช่ารถแท็กซี่เมื่อกี้ไม่เท่ากันถ้าท่านมากะที่เป็นเวลาเร่งด่วนก็จ่ายให้2เท่านะ
ครับถ้ามาในชั่วโมงที่เวลาไม่เร่งด่วนจะให้ครึ่งเดียวอันนี้เป็นวิธีการคิดวิธีการจัดการนะครับอินเซนทีฟให้โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในเวลาที่เหมาะสมโดยรวมแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าการดิสแพคโรงไฟฟ้าก็ควรจะวิ่งขึ้นไปตามจากราคาที่ถูกที่สุดไปจนถึงแพงที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดเข้ามาเกี่ยวนะครับเช่นข้อจำกัดระบบส่งที่โรงไฟฟ้าในบางพื้นที่จะต้องเดินเรือเช่นโรงไฟฟ้าในเขตกรุงเทพนะครับเนื่องจากว่ากรุงเทพเป็นแหล่งที่ใช้พลังงานเยอะมากกว่าสัปดาห์โรงไฟฟ้าที่มีมากนั้นมันก็จะมีข้อจำกัดสายส่งที่ส่งเข้ามาได้ปริมาณเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าในนั้นก็ต้องมีข้อจำกัดจากการระบายน้ำนะครับมีข้อจำกัดจากความสามารถในการจ่ายแก๊สนะครับมีข้อจำกัดจากสัญญาซื้อขายต่างๆที่มีนะครับอย่างเราไปคอมมิตกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาวเราก็ต้องซื้อเขาในปริมาณขั้นต่ำเพื่อให้โปรเจกต์มันไปได้นะครับไม่งั้นเขาก็ไม่มีเงินเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับมันก็ไม่มีการให้กู้โครงการที่ไม่เกิดในการจัดการในภาวะเนื่องจากไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันต้องจัดการภาวะเร็วทันนะครับจริงๆแล้วงานแบบนี้มันคงไม่มีถ้าไฟฟ้ามันอาจจะถล่มก็คงจะล้มจุกไปได้นะครับแต่วันนี้มันยังไม่จะบอกว่าทำไม่ได้ก็ไม่เชิงในทางเทคนิคมันทำได้นะครับแต่มันยังไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการในภาวะเร็วทันนะครับซึ่งการจัดการในภาวะเร็วทันเนี่ยไฟฟ้ามันวิ่งด้วยความเร็วแสงเพราะฉะนั้นมันทำไม่ทันเราก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ระบบปิดนะครับอยู่ในตึกที่เป็นความลับก็บริหารจัดการผ่านคอมพิวเตอร์ตัวนั้นนะครับเรียกว่าฟังก์ชันนี้ก็คือ Control Economic Dispatch นะครับเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันจะคำนวณเลยว่าจะให้โรงไฟฟ้าแต่ละโรงในประเทศไทยเดินเครื่องเท่าไหร่แล้วมันจะส่งสัญญาณผ่านระบบไฟเบอร์ออปติกไปที่ระบบควบคุมโรงไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นน้องบางท่านโดยเฉพาะท่านควรไปดูโรงไฟฟ้าแล้วถามว่าอีก5นาทีจะเดินเครื่องเท่าไหร่คนที่โรงไฟฟ้าไม่รู้นะครับเพราะคนที่สั่งมันเนี่ยจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่กรุงเทพจะเป็นคนสั่งส่งสัญญาณไปสั่งในการควบคุมความมั่นคงในภาวะเร็วทันนะครับคอมพิวเตอร์เซตเดียวกับเมื่อกี้มันก็จะทำหน้าที่สแกนในทุกๆ6วินาทีว่ามีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะครับมันสแกนเสร็จมันก็จะเทสทุกๆ3นาทีว่าระบบไฟฟ้าตรงไหนของประเทศมีความเสี่ยงเสร็จแล้วมันก็จะร้องเตือนว่าตรงนี้นะถ้าเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ขึ้นจะมีไฟดับก็คือไม่รองรับซิงเกิลคอนทิเนนซีนะครับควรจะทำอะไรนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เขาประกาศจัดการนะครับสุดท้ายในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความมั่นคงในระบบไฟฟ้าก็จะมีด้วยการสามมิตินะครับมิติแรกคือเรื่องกำลังพลนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีโรงไฟฟ้าทริปเกิดขึ้นโรงไฟฟ้าอื่นก็จะเร่งกำลังผลิตขึ้นมาทดแทนด้วยระบบอัตโนมัตินะครับก็คือจะต้องมีระบบคอนโทรลที่เอาไปใช้งานซึ่งคอนโทรลนั้นก็จะมีทั้งคอนโทรลที่เป็นพรายมารีนะครับก็คือคอนโทรลโรงไฟฟ้าดีเทคได้เองว่าความถี่แตกต่างจาก50เฮิรตซ์หรือเป็นคอนโทรลของระบบควบคุมเมื่อกี้สั่งการไปก็เป็นสกรีนนิ่งรีเซิร์ฟนะครับมิติที่2ก็คือในเรื่องของสายส่งนะครับซึ่งผมกล่าวแล้วว่าเป็นซิงเกิลคอนทิเนนซีหรือว่าในภาษาไฟฟ้าอาจจะเรียกว่าเอ็นเนอร์ชันไฮเดรียนะครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้าบางแห่งที่เป็นเครื่องและสุดท้ายไฟฟ้าเป็นการแปลงพลังงานจากไพรมารีมาเป็นเซคันดารีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือเมื่อไพรมารีมันหายอย่างเหตุการณ์ที่ผมยกขึ้นว่าแก๊สธรรมชาติหายไปจะทำยังไงก็ต้องมีแผนรองรับในการเตรียมการโรงไฟฟ้าก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงสำรองนะครับก็ด้วยเวลาจำกัดก็ขออนุญาตสรุปสั้นๆเอาที่ได้เล่าไปนะครับเป็นของบริษัทที่จะต่อลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนคณะอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆนิสิตทุกท่านนะคะลำดับถัดไปจะเป็นเรื่องของการบริหารการผลิตทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้การผลิตตอบสนองความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่พี่ริทได้พูดถึงเมื่อสักครู่จริงๆแล้วจะมองเห็นว่าคือในแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดค่ะคือเราแทบจะบริหารกันทุกชั่วโมงเลยเรียลไทม์ที่พี่ริทพูดนะคะในแต่ละชั่วโมงเนี่ยพฤติกรรมของความต้องการของระบบไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ของเราเป็นโรงไฟฟ้าการผลิตเนี่ยซัพพลายจะตอบสนองต่อดีมานด์นะคะเราจะเห็นได้ว่าจะต้องตอบกับดีมานด์ที่สักพักหนึ่งเดี๋ยวพอช่วงก่อนช่วง7โมงเริ่มแล้วดีมานด์เริ่มสูงขึ้นนะคะพอถัดมาจะไปเพิ่มสูงขึ้นอีกทีช่วง2โมงถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็อีกครั้งคือช่วงละครหลังข่าวพอดีจะเห็นนะคะว่าดีมานด์เนี่ยพอเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
โรงไฟฟ้าที่จะมาซัพพอร์ตกราฟตัวนี้ก็เลยแยกให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าที่มาซัพพอร์ตเนี่ยเราเริ่มต้นจากฐานก่อนเลยเราย่อมเลือกโรงไฟฟ้าที่เป็นเบสโหลดก็คือประเภทที่ต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำไว้ก่อนเพราะนั้นสีม่วงนี้ก็คือตัวฐานหินนะคะฐานหินก็จะถูกเรียกเดินเครื่องขึ้นมาก่อนเพื่อรับโหลดอันนี้ตลอด24ชั่วโมงถัดมาเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะที่เราบอกว่าเกือบ 70% ของเชื้อเพลิงที่เราใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนะคะก็จะเรียกโรงไฟฟ้าเดินเครื่องขึ้นมาถัดมาอีกก็จะเป็นเริ่มใช้น้ำมันแล้วอันนี้จะเป็นเชื้อเพลิงแพงขึ้นมาหน่อยนะคะพอถัดมาพอมาดูช่วงพีคยอดพีคต่างๆเหล่านี้เราจะซัพพอร์ตด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานนะคะก็คือเขื่อนของเรานั่นเองแล้วทั้งหมดนี้นะคะโรงไฟฟ้าจะตอบสนองได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเรามีกลยุทธ์การบริหารการผลิตที่ตอบสนองเรื่องต่างๆเหล่านี้แตกต่างกันเราจึงต้องแบ่งกลุ่มของโรงไฟฟ้าที่รับผิดชอบคุณลักษณะของโหลดโปรไฟล์นะคะก็คือแบ่งเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่รับเบสโหลดนะคะถัดมาคือกลุ่มโรงไฟฟ้าที่รับอินเทอร์มีเดียตโหลดประเภทนี้จะเรียกอีกคำหนึ่งแล้วอาจจะเซิร์ชในเปเปอร์ว่าไซคลิกโหลดบ้างหรือเดลี่สตาร์สต็อกนะคะอันนี้ก็จะเดินอย่างเช่นเดินวันหนึ่งตอนช่วงเช้า7โมงเสร็จปุ๊บก็จะลงมาหลังสี่ทุ่มเป็นต้นแล้วก็รวมกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ต้องรับพีคโหลดอันนี้ก็เป็นประเภทว่าแต่ละวันเนี่ยต้องเดินขึ้นและลงเร็วนะคะอาจจะเดินขึ้นมาหลายช่วงแล้วก็ลงไปอย่างนี้นะคะเพราะนั้นแต่ละช่วงเวลาโรงไฟฟ้าต่างๆมีความเหมาะสมในการผลิตต่างกันตามดีมานด์ถัดมาจะแยกให้เห็นนิดนึงนะคะว่าในส่วนของการไฟฟ้าที่รับผิดชอบภาพของการผลิตประมาณครึ่งของประเทศเนี่ยค่ะแยกความแตกต่างออกมาว่าเรารับผิดชอบตรงส่วนไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นกราฟแสดงให้เห็นด้านคอนเซ็ปชวลคร่าวๆว่าเอกชนเวลาที่เขามาผลิตไฟฟ้าให้กับระบบของเรานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเอกชนก็จะอยู่ในช่วงของbase load แล้วก็ intermediate ส่วนใหญ่ของเอกชนนะคะโดยที่เรามีการกำกับผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในส่วนที่โรงไฟฟ้าของกทม.ซึ่งเราเป็นโรงไฟฟ้าหลายประเภทตอบสนองตามความต้องการที่แตกต่างเนี่ยเราก็จะรับผิดชอบในส่วนที่ตรงนี้ด้วยพีคิ้งด้วยอินเทอร์มีเดียตด้วยแล้วก็แถมยังเบสโหลดด้วยนะคะสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินของเราก็มีที่แม่ม.เพียงแห่งเดียวนะคะก็จะรับผิดชอบเบสโหลดตรงนี้ก็จะแยกให้เห็นความแตกต่างนิดนึงนะคะกลยุทธ์อย่างไรที่เราใช้เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าณปัจจุบันอย่างที่พี่ลุยได้กล่าวไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหลายปัจจัยที่ลงมามีทั้งผู้ที่ต้องการให้ผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศและก็ยังมีฝั่งทางด้านสิ่งแวดล้อมคือมันจะยันกันอยู่อะค่ะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะบริหารอย่างไรให้มันสมดุลเพราะฉะนั้นภาพของปัจจัยสำคัญต่างๆที่มีผลต่อการผลิตเนี่ยเราต้องเอามาวางไว้บนกระดานเดียวกันแล้วเราต้องมองเห็นว่าการแวรี่ปัจจัยหนึ่งมันจะทำให้ปัจจัยอื่นแวรี่ไปอย่างไรบางครั้งสิ่งที่เราแวรี่ไปมันอาจจะทำให้ปัจจัยอย่างทำไม่ได้ก็ได้เราอยากผลิตแต่เราติดด้านสิ่งแวดล้อมเราก็ผลิตไม่ได้นะคะคือณปัจจุบันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงแอพพลายผลิตแมเนจเมนต์เข้ากับภาพบริหารการผลิตของเราแล้วก็ได้นำเสนอสำหรับปัจจัยที่สำคัญให้เห็นเป็น5ตัวด้วยกันนะคะจริงๆเราจะในผลิตของเราจะมีปัจจัยที่นอกเหนือกว่านี้อีกในรายละเอียดอีกเยอะเลยนะคะที่สำคัญก็คือดีมาอย่างภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นแล้วว่าต้องตอบสนองดีมาในแบบต่างๆนะคะถัดมาเรื่องของ environment อันนี้จะบวกในเรื่องของทั้ง emission แล้วในเรื่องของชุมชนนะคะว่าเราต้องอยู่กับชุมชนได้อย่างไรถ้าหากโรงไฟฟ้าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นเมืองเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับบ้านประชาชนนะคะในพื้นที่ถัดมาเรื่องของ supply เราจะดูทั้งเรื่องของเชื้อเพลิงแล้วก็ดูเรื่องของอุปกรณ์ที่เข้ามาในโรงไฟฟ้าเรานะคะในเรื่องของการกำกับดูแลผ่านภาครัฐนะคะและอันนี้คือสำคัญมากเลยก็คือ process ภายในโรงไฟฟ้าของเราว่า process นั้นจะปรับตัวหรือ flexible เข้ากับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะจะลองยกตัวอย่างง่ายๆอันดับแรกก่อนสมมติว่าโรงไฟฟ้าเราเป็นประเภทที่พิมพ์โหลดก็คือขึ้นลงในแต่ละวันขึ้นหลายรอบเลยลงหลายรอบนะคะถ้าหากว่าดีมานด์ของศูนย์ควบคุมบอกเราว่าเราต้องขึ้นช่วงก่อน7โมงเช้ารอบหนึ่งขึ้นอีกที2โมงถึง5โมง
แล้วเราต้องไปขึ้นอีกทีตอน4ทุ่มน้องจะเห็นว่าจะมีลูปอยู่3ช่วงด้วยกันช่วงตอนกลางวันเราสามารถขึ้นโหลดได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นโรนฟ้าคอมไบเซฟเฟอร์เนี่ยค่ะตอนกลางวันขึ้นโหลดได้ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องเสียงไม่มีอะไรคนออกจากบ้านไปทำงานแต่ถ้าหากสายรถไฟฟ้าที่อยู่ในชุมชนเมืองขึ้นในช่วงกลางคืนเป็นยังไงคะตรงเนี้ยบางครั้งเราไม่สามารถที่จะทำได้นะคะคือเราจะต้องอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างไรคือถ้าขึ้นโรงไฟฟ้ามาช่วงดึกๆเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่ได้หลับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใช่ว่าในเมื่อมีความต้องการในการผลิตแล้วเราอยากนะคะที่จะผลิตแต่ถ้าหากว่าเราติดด้วยเรื่องของชุมชนอย่างนี้เราก็ต้องดูว่าเราควรที่จะบริหารอย่างไรนะคะอย่างน้อยที่สุดเราต้องมีการฟีดแบ็กไปยังผู้ที่ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดของเราด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นความเข้าใจขึ้นกันละกันนะคะถัดมาในเรื่องของซัพพลายความเป็นพิกกิ้งโหลดบางทีเป็นโหลดที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นซัพพลายตรงนี้นะคะความไม่แน่นอนแล้วหากว่าเราต้องการเชื้อเพลิงอย่างเช่นน้ำมันจำนวนน้อยเนี่ยค่ะการที่เราจะซื้อเข้ามาก็ย่อมที่จะยากเมื่อเราแข่งกับคู่แข่งที่เขาใช้ปริมาณเชื้อเพลิงสูงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะบริหารอย่างไรให้มันใช้พอดีกับโหลดที่เราต้องผลิตออกไปนะคะการกำกับดูแลของภาครัฐมีตั้งแต่เรื่องก่อสร้างโรงไฟฟ้าค่ะโดยพอก่อสร้างเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมี performance agreement มีตัวชี้วัดความสามารถนะคะที่โรงไฟฟ้าต้องที่ทางรัฐบาลต้องกำกับดูแลเรานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ process ภายในว่าเราจะปรับอุปกรณ์ของเราให้เข้ากับโหลดที่เราเป็นได้อย่างไรอย่างเช่นการขึ้นลงโหลดบ่อยๆเนี่ยค่ะคือ process ภายในของเราเวลาที่เราออกแบบโรงไฟฟ้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่โดยส่วนใหญ่จะรับเบสโหลดพร้อมเมื่อไหร่ก็ตามอุปกรณ์นะคะขนาดใหญ่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงคือสตาร์ทครั้งหนึ่งแล้วก็เดินไป 2-3 เดือนยาวไม่มีการลงหมายความว่าพอมันไม่เปลี่ยนตามอุณหภูมิสูงเนี่ยการออกแบบโรงไฟฟ้าจะเป็นแบบที่รับเบสแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตรงนี้โรงไฟฟ้าเราเปลี่ยนตามคาแรคเตอริสติกของดีมานด์นะคะคือเราเปลี่ยนไปรับไซคลิกโหลดแทนความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่โรงไฟฟ้าเนี่ยย่อมต้องคือเราผู้ที่ทำหน้าที่ทางด้านเดินเครื่องผู้ที่ทำหน้าที่ทางด้านบำรุงรักษาจำเป็นที่จะต้องปรับการซ่อมเปลี่ยนระยะเวลาในการดูแลไหมหรือบางทีเวลาโหลดต่างๆจะมีการบริการของอุปกรณ์มากขึ้นเราต้องมีการเปลี่ยนแผนการซ่อมของเราตรงนี้สำคัญมากนะคะคือเราต้องเปลี่ยนให้ทันกับคาแรคเตอริสติกต่างๆที่เกิดขึ้นพอถัดมามาถึงอินเตอร์มีเดียตโหลดบ้างนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะก็จะมีในส่วนที่ในเรื่องของอุปกรณ์ว่าทนได้หรือไม่นะคะแต่มันจะมีช่วงของการขึ้นโหลดที่ว่าถ้าหากว่าเขาขึ้นวันหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องขึ้นอีกทีตรง7โมงเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หยุดเพียง9ชั่วโมงเนี่ยเพียงพอต่อการที่อุปกรณ์จะขึ้นมาอีกรอบไหมบางครั้งอุปกรณ์ไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าอุณหภูมิเมทัลเทมยังไม่ถึงนะคะกรณีนี้จะต้องมีการปรับกระบวนการภายในถัดมาในเรื่องของเบสโหลดสิ่งที่สำคัญของเบสโหลดน่ะจะเป็นเรื่องของด้านซัพพลายชูเทอร์นะคะแล้วก็คาแรคเตอริสติกอย่างหนึ่งที่คนที่ทำงานเบสโรงไฟฟ้าประเภทเบสโหลดเจอก็คือว่าแม้เราจะลงเครื่องหยุดเครื่องไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามทางศูนย์ควบคุมจะคอยมาถามเราแล้วว่าใกล้จะเสร็จยังหรือว่าคุณเสร็จตามกำหนดเวลาใช่ไหมคือถ้าหากเราเป็นโรงเบสโหลดนะคะเราเป็นสิ่งจำเป็นต่อระบบเนี่ยคือจะการทำงานทุกอย่างมันจะต้องตามกำหนดเวลาจะต้องทันทีเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นเครื่องได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการบริหารเชื้อเพลิงตามมานะคะในเรื่องของเบสโหลดจะเราจะบริหารจัดการภายในได้แต่อย่างไรก็ตามภาพก่อนหน้านี้ที่ได้อธิบายไปจะเป็นการทำโรงไฟฟ้าของเราเพื่อตอบสนองความมั่นคงในระบบไฟฟ้าต่างๆและก็ถัดมาจากนั้นโรงไฟฟ้าที่เหลือเราก็มาบริหารด้านของการใช้เชื้อเพลิงกันในเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงในขณะที่เรามองภาพรวมของสินทรัพย์โรงไฟฟ้าของเราเนื่องจากเรามีสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าหลายประเภทด้วยกันนะคะเมื่อเรานำมาเรียนแล้วสิ่งที่เราจะบริหารก็คือว่ากิจกรรมที่เราทำที่โรงไฟฟ้าต่างๆ
ที่โรงไฟฟ้าใดโรงไฟฟ้าหนึ่งสมมติเราหยุดอยู่ที่โรงไฟฟ้า B ซึ่งต้นทุนเชื้อเพลิงของเราเป็นฐานเราจะต้องมองภาพรวมอะค่ะเราไม่สามารถมองที่เชื้อเพลิงของตัวเราเท่านั้นเราต้องมองว่าต้นทุนของเราเมื่อเทียบกับต้นทุนของโรงไฟฟ้าตัวถัดไปที่จะเดินขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าจนถึงจุดนี้คือโรงไหนเมื่อเรานำมาหักลบกันแล้วเราจะมีเรื่องของส่วนต่างเชื้อเพลิงขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือการบริหารภาพรวมด้านเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าของกฟผ.นะคะแล้วก็ตัว Team Performance Index ของเราในเรื่องของความสามารถเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของปัจจัยความพร้อมจ่ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็จะมีความพร้อมจ่ายไฟฟ้าสูงถึง92%ด้วยกันนะคะโดยที่คุมทางด้านความพร้อมเห็นไหมคะเราต้องพร้อมด้วยแต่อีกส่วนนึงเขาคุมในเรื่องของอัตราการใช้เชื้อเพลิงด้วยนะคะของเราก็จะอยู่ที่ดีกว่าที่ระบุในเรื่องของ Power Purchase Agreement นะคะเพราะฉะนั้นส่วนต่างเชื้อเพลิงจากกิจกรรมที่เล่ามาในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยส่งผลให้ในปี2554ที่ผ่านมาเรามีส่วนต่างเชื้อเพลิงอย่างที่เห็นก็คือประมาณ 1,900 ล้านบาทตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่เข้าไปทำให้ทั้งหมดก็คือลงไปที่ค่า FT เพราะค่า FT มาจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทำได้เท่าไหร่มากที่สุดกิจกรรมเพิ่ม Efficiency ในโรงไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมดก็เพิ่มลงทำให้ค่า FT ต่ำลงได้มากที่สุดนะถัดมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเปรียบเทียบกับดึงมาเฉพาะพื้นที่ของแม่หมอกอะเพราะว่าแม่หมอกจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะเราก็มาดูสภาพของพื้นที่เปรียบเทียบกับพื้นที่ต่างๆทั้งพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วก็ต่างๆแล้วก็พื้นที่โรงไฟฟ้าในแถบอื่นด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่ของแม่มอเนี่ยคุณภาพอากาศเหนือกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้อันนี้เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะโดยสรุปแล้วนะคะจะเสริมเรื่องของกริดพร้อมแผนนิดนึงเพราะอย่างที่บอกว่ามีคนอยากให้ผลิตไฟฟ้าเยอะจริงตามการเติบโตแต่ต้องบาลานซ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็เลยเสริมภาพหน้านี้ขึ้นมานะคะนอกจากทำได้ดีกว่ามาตรฐานแล้วอย่างที่สองคืออยู่ร่วมกับชุมชนให้ได้นะคะเพราะว่าเรื่องของชุมชนบางครั้งมันเหนือกว่าเรื่องของมาตรฐานหรือเรื่องของกฎหมายบางทีมันเป็นเรื่องของฟิสิกอลภาพที่เรามองเห็นด้วยนะคะเราต้องดูที่เหนือไปกว่านั้นแล้วก็เรื่องของการลดการใช้พลังงานแน่นอนว่ากิจกรรมถ้าสังเกตเห็นได้ที่กิจกรรมในเรื่องของ efficiency ต่างๆในโรงไฟฟ้าเนี่ยเราคำนวณคอนเวิร์ตกลับไปเป็นการลด CO2 equivalent ได้ทั้งหมดนะคะก็คือการลดการผลิตจบเองอันนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะก็คือ supply side management ที่เราพยายามทำนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการรณรงค์การลดดีมานด์อันนี้ที่นำสุดภาพสุดท้ายนี้ขึ้นมาก็เนื่องมาจากว่าบางคนอาจจะงงเราเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแต่ทำไมเรายังรณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ไฟฟ้าในสังเกตนะคะอันนี้มันจะเป็นลักษณะของการรณรงค์เรื่อง demand side management ด้วยนะคะเพื่อในกระแสโลกเขาต้องการให้เราลดใช้พลังงานที่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราทำทั้งสองส่วนเพื่อให้บาลานซ์กันค่ะโดยสรุปสุดท้ายขอเชิญครับก็ตรงนี้น้องๆก็คงจะเห็นนะครับว่าทางไฟฟ้าฝ่ายผลิตกว่าจะมาเป็นกระแสไฟฟ้าให้พวกเราใช้ได้เนี่ยเรามีตัวแฟกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะเลยน้องๆก็อาจจะยังเจอสับแปลกนะครับในหลายๆตัวด้วยกันซึ่งแน่นอนเลยเมื่อกี้เราถามคนก็นั่งคุยกันนะครับว่าฝ่ายตรงนี้คงจะต้องใช้เวลาศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจได้ให้ดีเกินกว่าที่จะมาเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันมีกระบวนการมันอยู่มันมีความเกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีการแข่งขันโดยเสรีมีผู้กำกับดูแลก็คือพวกเรกูเลเตอร์เข้ามาดูแลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการศึกษาตอนนี้อาจจะยังสับสนอยู่บ้างนะครับซึ่งก็คงจะสามารถจะปรึกษาอาจารย์ได้
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ก่อนที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ผมก็ได้เรียนศึกษากับทางท่านคณะบดีจากประสบการณ์นะครับอันนี้เราไม่ เราเรื่องไฟฟ้ามาก่อนนะครับยกเรื่องไฟฟ้าออกจากสมองพวกน้องๆทุกคนเนี่ยก็จบไปก็จะต้องไปเป็นซูเปอร์เป็นบริษัทก็ต้องไปเป็นก็จะมีลูกน้องก็จะมีหัวหน้าจะต้องเป็นผู้นำทีนี้ในหลักสูตรที่เรียนมาตั้งแต่สมัยที่เรียนมาเนี่ยก็ไม่มีหลักสูตรตรงนี้อยู่ว่าจบไปแล้วเนี่ยจะต้องไปเจอกับคนหลากหลายทำยังไงดีที่เราจะน้อมน้าวเขาให้เขาสามารถจะทำตามที่เราต้องการได้การใช้อำนาจสั่งการอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องฟังความคิดเห็นอะไรได้เราต้องมีความรู้เราก็กล้าที่จะตัดสินใจซึ่งเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่อยู่ในตำราแต่ว่ามันจะเป็นประสบการณ์จากการทำงานที่เราจะต้องเจอน้องๆจบออกไปเนี่ยเจอแน่ๆทุกคนจบออกไปก็ต้องคงจะเป็นวิศวกรอาจจะทำส่วนตัวหรือว่าจะไปเข้าหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐก็แล้วแต่ก็ขอให้ศึกษาความเป็นภาวะผู้นำนะครับซึ่งอาจจะไม่มีสอนกันประเด็นที่สองคือถ้ามองจากที่เชิญมาบรรยายในวันนี้มันก็มีความสัมพันธ์ของ AC จากประสบการณ์ของพี่เนี่ยพอเข้าไปทำงานมา30ปีการสื่อสารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากการใช้ภาษาอังกฤษการใช้ภาษาที่เราสามารถจะสื่อสารกับคนต่างชาติได้รู้เรื่องซึ่งตอนนี้จีนเองก็มีบทบาทสูงทางอเมริกาเองก็เข้ามีบทบาทสูงอาเซียนตอนนี้เนื้อหอมมากแต่เขาอยากจะได้คนที่คุยกับเขารู้เรื่องเพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้น้องเรียนในหลักสูตรตรงนี้ซึ่งดีอยู่แล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะหลักสูตรให้ท่านได้ดีอยู่แล้วหาความรู้เพิ่มเติมก็ที่จะพูดกับฝรั่งก็ที่จะคุยกับเขาอย่าไปเกรงเรื่องแกรมม่าอย่าไปเกรงเรื่องสตรัคเจอร์อะไรมากมายพูดไปเถอะพูดไปแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงไปเพราะว่าเรื่องภาษาเนี่ยของประเทศไทยจากการวิเคราะห์ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรายังมีจุดอ่อนเรื่องการสื่อสารเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่าอินเดียหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของภูมิภาคแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็ไม่เป็นรองใครแต่ถ้าเกิดว่าเราเสริมจุดอ่อนในประเด็นนี้เข้าไปได้พี่ว่าน้องๆทุกคนพอจบไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตรงนี้ก็ขอฝากแล้วก็ขอฝากท่านคณบดีด้วยท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณท่านคณบดีแล้วก็ท่านคณาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติทางด้านการฟ้าฝันเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้แล้วก็ได้เปิดมุมมองให้กับพวกเราไปพิจารณากันในหลายๆด้านขอขอบพระคุณครับต้องขอขอบคุณวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะพอดีมีคำถามจากด้านล่างนะคะสั้นๆนิดหน่อยนะคะก็จะมี3ข้อนะคะข้อแรกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีนโยบายการส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าในอนาคตอย่างไรส่วนข้อ2ก็ต่อเนื่องกันนะคะคือสัดส่วนของการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากขยะเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนข้อสุดท้ายคือ
แผนของพลังงานทางเลือกอื่นๆที่เป็นพลังงานสะอาดเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกรอบใหญ่ๆแล้วนโยบายรัฐบาลสนับสนุนพลังงานทดแทนนะครับรัฐบาลให้นโยบายใช้คำว่าให้รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามที่ผู้ผลิตไฟฟ้ามีความสามารถเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ไม่ว่าจะชนิดไหนผมตอบรวมเลยนะครับไม่ว่าจะขยะจะเป็นลมนะครับจะเป็นไบโอแมสจะเป็นเวสนะครับจะเป็นแก๊สชีวภาพรับซื้อหมดนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถจะเข้าไปได้นะครับปัจจุบันมีเพียงเฉพาะแสงอาทิตย์ที่เริ่มมีการจำกัดนะครับเหตุที่จำกัดเพราะว่าแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าที่ยังมีต้นทุนสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าปริมาณมากเกินไปจะกระทบราคาไฟฟ้านะครับแต่เชื่อว่าในระยะถัดไปเมื่อโครงการแสงอาทิตย์เริ่มพัฒนามากขึ้นนะครับเริ่มมีโรงงานที่ทำโลกโซลาร์เซลล์เข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นเนี่ยต้นทุนการผลิตต่ำลงก็คงจะเปิดเต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบอื่นก็เต็มที่ทั้งหมดไม่ทราบตอบครบไหมครับสั่งข้อพวกเวสต์ต่างๆเนี่ยเราแทนที่เราจะทิ้งไปหรือว่าไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเราสามารถจะเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งการฟ้าผ่าเองเนี่ยให้การซัพพอร์ตอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะซื้อไฟในราคาที่ต้นทุนไม่ทั้งสูงหน่อยแต่เราก็ให้การสนับสนุนขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมยศเชิญอักษรมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กับวิทยากรด้วยค่ะ